สวัสดีค่ะวันนี้นานาสาระชาแนลจะพาทำเมนูลูกตาลลอยแก้วค่ะเราได้ลูกตาลสดมาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะขั้นแรกก็ล้างน้ำให้สะอาดนะคะจากนั้นนำมาปอกเปลือกค่ะสำหรับเปลือกของลูกตาลนะคะเรานำมาใส่ต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยได้ค่ะเนื้อลูกตาลที่ได้นะคะล้างน้ำให้สะอาดอีกหนึ่งครั้งค่ะเวลาล้างพยายามทำให้เร็วนิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้ความหวานของลูกตาลหลุดออกหมดนะคะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นๆค่ะลูกตาลที่เราได้มารอบนี้เนื้อค่อนข้างอ่อนนะคะจึงไม่จำเป็นต้องสไลด์ให้บางมากค่ะเตรียมหม้อนะคะใส่เนื้อลูกตาลลงไปก่อนเลยค่ะจากนั้นค่อยใส่น้ำตามลงไปนะคะเอาแค่พอท่วมเนื้อลูกตาลเล็กน้อยพอค่ะเรียบร้อยแล้วเปิดไฟนะคะเราใช้ไฟกลางค่ะเตรียมใบเตยจากสวนหลังบ้านเราค่ะหลังจากล้างให้สะอาดแล้วนะคะนำมามัดเป็นปมและต้มพร้อมกับลูกตาลได้เลยค่ะพอน้ำเริ่มเดือดนะคะเราใส่น้ำตาลค่ะสำหรับความหวานนะคะแล้วแต่ละบ้านชอบเลยค่ะบ้านเราใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นค่ะจากนั้นรอให้เดือดนะคะพยายามช้อนฟองออกให้หมดค่ะไม่ต้องรอให้เดือดมากค่ะพอเดือดสักพักก็ดับไฟได้เลยค่ะทิ้งไว้ให้เย็นสักครู่นะคะจากนั้นใส่กล่องแช่ตู้เย็นค่ะและพร้อมรับประทานได้เลยค่ะThank you for watching.